ตีอีกแล้วว้าวเพิ่งพักไป2วันตีอีกแล้วโอ้โหตายอย่างนี้ตายไม่ไหวนักบอลก็จะตายตีไม่ไหวเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะวันนี้จะมี3คู่นะครับผมซึ่งเป็นคู่ที่เตะตอนที่1ที่2อีกแล้วนะเตะดึกอีกแล้วครับวันนี้พรีเมียร์ลีกจะมี3คู่คู่วูฟแฮมป์ตันเจอคริสตัลพาเลซเอลตันวิลล่าเจอฟูแลมแล้วก็ลีดยูไนเต็ดเจอเลสเตอร์ซิตี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่ามันพร้อมอะไรบ้างไปเลยสนิกเกอร์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้น4 Channel ส่วนคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเตะคืนวันอังคารนี้นะครับหรือว่าเช้าวันพุธนั่นเองจะมีพรีเมียร์ลีกอยู่3คู่เน้นๆครับในคืนนี้โดยวันนี้เราก็จะมาคุยก่อนเกมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันนะก็ฝากก่อนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น4นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงใครที่สนใจติดต่อโฆษณานะครับผมหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ก็ได้สามารถติดต่อผมได้ที่นี่ครับต้น ce.contact@gmail.com ครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยวันนี้พรีเมียร์ลีกจะมี3คู่จะเตะกันไล่เลี่ยกันนะจะห่างกัน15นาทีวูฟแฮมป์ตันวันเลอร์เจอกับคริสตัลพาเลซเวลา 1:30 ส่วนแอสตันวิลล่าเจอกับฟูลแลมเนี่ยเวลา 1:45 แล้วก็ลีดยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เวลา 2:00 จะเห็นว่าต่างกัน15นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่คู่แรกกันก่อนคู่แรกเนี่ยวูฟแฮมป์ตันเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับคือตอนนี้วูฟแฮมป์ตันกับคริสตัลพาเลซเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางตารางแล้วคือผมว่ามันห่างจากโซนตกชั้นไปพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าตอนนี้วูฟแฮมป์ตันมี34แต้มซึ่งมันห่างจากอันดับ18เนี่ยอยู่6แต้มมันก็ห่างกันแค่2เกมครับผมส่วนคริสตัลพาเลซผมว่าก็จะสบายหน่อยห่างจากอันดับ18อยู่เยอะอยู่ตอนนี้คริสตัลพาเลซอันดับ12มี37แต้มแล้วก็ห่างจากเอเวอร์ตันอันดับ18เนี่ยอยู่9แต้มเลยทีเดียวนะครับ3นัดครับผมก็ถ้าใครสามารถชนะในเกมนี้ได้ของคู่นี้เนี่ยก็จะเก็บเพิ่มอีก3แต้มแล้วก็จะสบายแล้วขึ้นไปอยู่ใกล้ๆอันดับ10แล้วตอนนี้จะสบายแล้วถ้าชนะนัดนี้นะไม่ว่าจะเป็นวูฟแฮมป์ตันหรือคริสตัลพาเลซนะครับผมความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้นะครับฟังเจ้าบ้านก่อนฟังเจ้าบ้านวูฟแฮมป์ตันเนี่ยมีรายงานว่ามีนักเตะบาดเจ็บ3คนก็คือซาซ่าคาราซิตมาริโอเลมิน่าแล้วก็บูบาก้าตาเล่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือซิกวินโยนะครับมี4คนที่มีรายงานว่าบาดเจ็บส่วนของทีมเยือนคริสตัลพาเลซก็มี3คนมีนาทาเดียลคายวิเฟซาฮายังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแล้วก็นาธานเฟอร์กูสันครับ3คนนี้ที่มีอาการบาดเจ็บผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมทางฝั่งเจ้าบ้านวูฟแฮมป์ตันเนี่ยโจเซซาผู้รักษาประตูยังพร้อมเคธดอสันกับแม็กคิวแมนครับเซนเตอร์แบ็กยังพร้อมตอนนี้แบ็กซ้ายจะเป็นโตตี้โกเมสแบ็กขวาจะเป็นเนลสันซิมิโดกองกลาง2คนเนี่ยจะเป็นเจ้าโกเมสกับลูเบนเนเวสครับลูเบนเนเวสจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนปีกขวาเนี่ยน่าจะเป็นมาเทอุสนูเนสนะครับน่าจะได้ลงในนัดนี้ปีกซ้ายเนี่ยยังเป็นพาโบซาลาเบียผู้กองหน้า2คนเนี่ยวันนี้คิดว่าวูฟแฮมป์ตันน่าจะไม่ใช้เดียโก้คอต้าน่าจะใช้แบบความสดใหม่ก็น่าจะเป็นควางฮีชานแล้วก็มาติอุสคุนย่านะครับอันนี้คือตามไลฟ์สกอร์ที่เขาคาดการไว้ส่วนทางฝั่งคริสตัลพาเลซบ้างทางฝั่งคริสตัลพาเลซเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นแซมจอห์นสโตนนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็ก2คนเนี่ยจะเป็นมาร์คเจฮีกับโจคิมแอนเดอร์สันครับน่าจะพร้อมวันนี้แบ็กขวาเจอเอวาร์ดแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยไทลิกมิเชลนะครับผมส่วนรายกองกลาง3คนของคริสตัลพาเลซเนี่ยจะมีดูกูเล่แล้วก็เอเซ่แล้วก็โจฟี่ชลุปครับ3คนน่าจะได้ลงในนี้กองหน้า3ตัวของคริสตัลพาเลซเนี่ยจอร์แดนอายูก็พร้อมในเกมนี้แล้วก็ไมเคิลออลิซี่ก็พร้อมแล้วก็เอดูอากองหน้าของเขาก็พร้อมนะครับในเกมนี้ก็ถือว่าฟูลทีมในระดับหนึ่งนะคริสตัลพาเลซจะขาดแค่วิลเฟรดซาฮาตัวนี้ที่เป็นตัวหลักเนี่ยแล้วก็ส่วนวูฟแฮมป์ตันเนี่ยตัวหลักเนี่ยแทบไม่เจ็บเลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดฝั่งเจ้าบ้านวูฟแฮมป์ตันเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยสามารถชนะได้2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับ
เป็นการแพ้ให้กับเลสเตอร์นัดล่าสุดเลย2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฝั่งคิตันพาเลท5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับผมเกมล่าสุดคิตันพาเลทเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0นะครับ Head to Head ที่เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยคือที่บ้านของคิตันพาเลทในฤดูกาลนี้เป็นบุฟทัมตันบุกไปแพ้คิตันพาเลท2ประตูต่อ1ครับผมก็ผมคิดว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยสูสีกันแล้วก็วูฟแฮมป์ตันเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่คิตันพาเลทเนี่ยก็ตัวนี้ก็เงียบๆแล้วก็เอาเป็นว่าผมว่านะตอนนี้วูฟแฮมป์ตันน่าจะเฉือนได้อยู่ในบ้านก็ซักเฉือน 2-1 นะครับวูฟแฮมป์ตันเฉือนคิตันพาเลทไป 2-1 แล้วกัน ส่วนคู่ต่อมาแข่งในเวลา 1:45 นั่นก็คือแอสตันวิลล่าเจอกับฟูลแลมแอสตันวิลล่าตอนนี้กำลังลุ้นพื้นที่ยูฟ่าอยู่นะครับยูฟ่ายูโรปาลีกบอลยุโรปเนี่ยกำลังลุ้นอยู่ตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่อันดับ6นะครับมี51แต้มตามหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่2แต้มตอนนี้ท็อตแนมฮอตสเปอร์มี53แต้มส่วนฟูลแลมเนี่ยตอนนี้น่าจะหมดลุ้นแล้วน่าจะอยู่ตรงกลางกลางตารางครับเพราะว่าอยู่อันดับ9มี45คะแนนจะให้หนีตกชั้นก็คงไม่ต้องหนีแล้วแหละคือสบายสบายลอยลำไปแล้วนะสำหรับฟูลแลมส่วนของแอสตันวิลล่าจะมีหนักใจตรงที่นักเตะบาดเจ็บครับคือเกมล่าสุดเนี่ยเอมิลิโน่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ทราบว่าวันนี้จะลงได้หรือเปล่าต้องคอยดูกันนะผู้เล่นที่รู้ว่าเจ็บเนี่ยของแอสตันวิลล่ามีอยู่6คนเอมิลิโน่มาร์ติเนสแมตตี้แคทลีออนไบยี่แล้วก็ฟิลิเป้คูนิโญ่เจสเตียบูปก้ากามารามี6คนเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บส่วนของฟูลแลมเนี่ยจะลงไม่ได้2คนแน่ๆคือเราลงคือซาว่าครับผมแบ็กซ้ายที่มีอาการบาดเจ็บตรงหัวเข่ากับอเล็กซานดรามิโตวิชตอนนี้ก็ยังโดนแบนอยู่นะครับผมเราไปดูผู้เล่นที่คาดการว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับฝั่งแอสตันวิลล่าก่อนคือต้องเช็คเอมิลิโน่มาร์ตินีนะครับว่าจะสามารถลงได้ไหมตำแหน่งผู้รักษาประตูถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้ผู้รักษาประตูสำรองนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก2คนเนี่ยจะเป็นไทลองมิงกับคอนซ่าครับผมแบ็กซ้ายอลิกโมลิโน่แบ็กขวาแอชลี่ยังกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยจะเป็นดากาหลุยกับเดนดองเกอร์ครับผมกองกลางตัวรุกเนี่ยน่าจะเป็นเอมิลิโน่บูเอนเดียส่วนปีกซ้ายเนี่ยจาคอบแลมซี่ปีกขวาจอห์นแม็กกินแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยก็เป็นใครไปที่ไหนไม่ได้นะนอกจากออลลี่วัตกินนะครับผมฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนของฟูลแลมเนี่ยผู้รักษาประตูแบรีโน่วันนี้พร้อมนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก2คนจะเป็นเทนลิมกับอดาราเบโยก็พร้อมแบ็กขวาเคนนี่เตเต้ก็พร้อมแบ็กซ้ายแอนโทนีโรเบนสันก็พร้อมกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยน่าจะเป็นแฮร์ริสันลีดยืนคู่กับเจ้าปาลินยาครับวันนี้กองกลางตัวรุกเนี่ยจะเป็นแอนเดรสเปเรล่าที่ฟอร์มดีมากๆในช่วงนี้แล้วก็อีกซ้ายคิดว่าน่าจะเป็นวิลเลียนได้ลงปีขวาก็เฮลลี่วิลสันครับที่ฟอร์มดีเหมือนกันส่วนหน้าเป้าวันนี้มิตุบิดลงไม่ได้ครับของฟูแลมปกติเขาบางทีจะเป็นแดนนิลเจมส์นะครับอาจจะได้ไปยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคู่นี้คู่นี้ก็อย่างที่บอกไปนะคือแอสตันวิลล่าเนี่ยถ้าชนะก็จะเก็บได้อีก3แต้มจะขึ้นไปกดดันสเปอร์นะครับจะขึ้นไปอยู่ที่5แดนสเปอร์นะถ้าชนะในนี้แต่ฟูลแลมชนะก็จะขึ้นไม่ขึ้นนะฟูลแลมถ้าชนะเนี่ยอยู่ที่9เหมือนเดิมครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของคู่นี้นะแอสตันวิลล่าเนี่ยเพิ่งจะไปสะดุดเสมอเบนฟอร์ดเกมที่แล้วที่ไปเยือน1ประตูต่อ1ส่วน4นัดเนี่ย5นัดเนี่ย4นัดใน5นัดเนี่ยคือชนะรวดเลยนะครับชนะนิวคาสเซิลชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะเลสเตอร์แล้วก็ชนะเชลซีครับฟูลแลม5เกมหลังสุดเนี่ยจะชนะ2แพ้3แต่ว่าถ้าเป็น2เกมล่าสุดเนี่ยฟูลแลมชนะทั้ง2เกมฟูลแลมชนะลีดเกมล่าสุด2ประตูต่อ1แล้วก็ก่อนหน้านั้นฟูลแลมบุกไปชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ1นะครับส่วนต้นฤดูกาลที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นแอสตันวิลล่าบุกไปแพ้ฟูลแลม3ประตูต่อ0นะครับผมคือน่าจะแก้แค้นนะน่าจะแค้นมากนักเตะแอสตันวิลล่าในเกมเนี้ยถ้าให้ผมคาดการณ์นะผมคิดว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเล่นได้ตามฟอร์มแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็โค้ชอย่างอูไนเอมิลี่น่าจะมีกึ๋นพอที่จะสามารถเบียดเอาชนะฟูลแลมได้นะเอาสัก 2-0 แล้วกันผมว่าแอสตันวิลล่าชนะฟูลแลม 2-0 นะครับ
ส่วนคู่สุดท้ายแข่งกันเวลา 14:00 ครับจะเป็นคู่ที่ลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับในเกมนี้เอาความพร้อมก่อนนะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าพร้อมพอสมควรจะขาดแค่2คนที่มีสจ๊วตดาลาสกับไทเลอร์อดัมครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์เนี่ยถือว่าพิการเลยก็ว่าได้นะครับคือขาดถึง8คนในเกมนี้ขาดจอห์นนี่อีเวนเจนิกเวตการ์ดเจมแมดิสันฮาวิบานริคาร์โดเปเรล่าไรอันเบอร์ทานเจมี่วัตตี้ที่เพิ่งเจ็บเกมที่แล้วแล้วก็เจมส์ซัตตินนะครับผมคือ8คนลงไม่ได้ผมว่าบาดเสียวอยู่นะคือทั้ง2ทีมเนี้ยลุ้นหนีตกชั้นอยู่ลีดเนี่ยจะอยู่อันดับ16ส่วนเลสเตอร์อยู่อันดับ17เลสเตอร์มี28แต้มนะครับเท่ากับเอเวอร์ตันอันดับ18ที่มี28แต้มเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเกมหนีตกชั้นที่ลุ้นมันเนี่ยเกมนี้คือทั้ง2ทีมเนี่ยเน้นเกมลุกแน่นอนบอกเลยเราไปดูผู้เล่นที่คาดการณ์กันก่อนเอาฝั่งของเจ้าบ้านลีดก่อนผู้รักษาประตูแน่นอนต้องเป็นเมสซี่อยู่แล้วส่วนเซนเตอร์แบ็ก2คนเนี่ยโรบินค็อกกับเลียมคูเปอร์พร้อมนะครับวันนี้แบ็กซ้ายแม็กซิมิเลียนโบเบอร์แบ็กขวาเนี่ยลาสมุสคริสเตนเซนก็พร้อมผู้กองกลางตัวรับยังเป็นคู่เดิมครับเวสตันแมคคินนี่ยืนคู่กับมาร์โกคาแล้วก็กองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นเบนเดนอัลลันสันครับส่วนปีกซ้ายลุยซานิสลาพร้อมครับตอนนี้ปีกขวาซัมเมอร์วิลก็พร้อมกองหน้าตัวเป้าแพทริกแบมฟอร์ดก็พร้อมครับของลีดยูไนเต็ดไปทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เจ็บ8คนเนี่ยอาการหนักมากแล้วก็ถ้านักเตะที่เหลือเนี่ยเราก็มาดูกันนะคือผู้รักษาประตูเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดิมเดนเนียลอิลเวอร์สันครับผมแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นบอลฟาสยืนคู่กับโซยอนคูครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยก็ทิโมธีคาสตินเย่นะครับผมคนที่ยิงประตูชัยให้เลสเตอร์ชนะเกมที่แล้วแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยวิกเตอร์คริสเตนเซนครับผมพร้อมกองกลางตัวรับ2ตัวเนี่ยวันนี้เลสเตอร์น่าจะใช้บูมาก้าซูมาเร่กับวิลเฟรดเอ็นดีดีนะครับส่วนกองกลางตัวรุก3ตัวเนี่ยนะครับก็คือต้องเช็คอาการบาดเจ็บของฮาวิบานกับเจมส์เมดิสันถ้าลงได้ก็น่าจะได้ลงแล้วก็ส่วนอีกคนนึงจะเป็นคีแลนดูเบลลี่ฮอครับผมที่พร้อมในเกมนี้ส่วนกองหน้าก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นอีเฮียนาโชนะครับผมวันนี้พร้อมแล้วก็วันก่อนก็ยิงจุดโทษเข้าไปเกมนี้ต้องบอกว่าสูสีกันมากแล้วก็ทั้ง2ทีมเล่นเพื่อชัยชนะกันทั้งนั้นส่วนลีดยูไนเต็ดก็จะไปพลาดแพ้นัดที่เลี้ยวมานะครับ5นัดหลังสุดของลีดยูไนเต็ดเนี่ยฟอร์มแย่มากสามารถชนะได้แค่ครั้งเดียวคือชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1นอกนั้นแพ้หมดเลยเกมล่าสุดก็คือบุกไปแพ้ฟูลแลม2-1ครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนก็พอกันเลยคือฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยเพิ่งจะชนะนัดที่แล้วนะครับที่เจอกับบุฟแฮมป์ตันเลสเตอร์เขาน่าจะมีโมเมนตัมดีกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งชนะมาการเจอกันครั้งล่าสุดคือต้นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้2-0นะครับในเกมนั้นก็ทั้ง2ทีมนี้สูสีผมว่ามันไม่น่าจะออกเสมอเพราะว่ายังไงก็ต้องเน้นเกมรุกอยู่แล้วเพื่อจะเอาแต้มแล้วก็ถ้าให้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะชนะเกมที่แล้วนะครับแต่วันนี้มันเล่นในบ้านลีดไงลีดน่าจะสามารถผ่านไปได้นะเอาเป็นว่าเอาเท่าไหร่ดีสกอร์3-2ยิงกันมัน3-2ครับในเกมนี้ลีดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการคุยก่อนเกมของเราผู้พรีเมียร์ลีกก็อย่าลืมติดตามกันนะผมว่าน่าจะมันสนุกแน่นอนสำหรับพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้นะครับก็ผมว่านะคือมันก็เตะทีช่วงนี้เราก็จะได้นอนดึกหน่อยแต่ผมคิดว่าผมคงวันนี้คงจะไม่ดูนะ3คู่นี้คงน่าจะมาดูไปเลยโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการคุยก่อนเกมก็ถ้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับ3ทีมเนี่ยว่าน่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคุยกันได้นะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม